ฝากมาถามถึงพบตรค่ะเรื่องที่ตำรวจยืนเฉยๆเวลาที่เห็นกลุ่มผู้ชุมนุมไปบุกรุกหรือว่าทำลายในสถานที่ราชการคือไม่ได้ยืนเฉยๆนะครับคือเพียงแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเท่าที่รับรายงานจากผู้การนครบาล1เนี่ยทางก่อนที่จะในการวางแผนการดูแลเนี่ยทางเพื่อไทยเองเนี่ยหรือพรรคการเมืองที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเขาก็มีรปภ.และเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลตำรวจเองก็คิดว่าในส่วนแรกเนี่ยคงจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรปภ.ก่อนนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้คาดการณ์ว่าจะมีเหตุรุนแรงหรือเป็นการขวางรถอะไรเงี้ยคือไม่ได้คิดไว้ก่อนฉะนั้นการทำหน้าที่ของรปภ.เอกชนกับตำรวจอาจจะยังไม่ได้สอบประสานแต่คราวต่อไปนี่คิดว่าคงจะต้องสอบประสานให้ดีขึ้นผมก็ได้กำชับไปแล้วว่าต่อไปเนี่ยเราต้องทำให้มันเรียบร้อยขึ้นแล้วก็สิ่งที่ตำรวจระงับเหตุในเบื้องต้นต้องรีบทำนะครับถึงแม้จะเป็นพื้นที่เอกชนก็ตามนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยอาจจะเป็นครั้งแรกซึ่งมันเป็นพื้นที่เอกชนอาจจะตำรวจเองก็อาจจะไม่มั่นใจเรื่องความต้องการของเอกชนอะไรซึ่งคนที่อยู่หน้างานจริงก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอาจจะยังไม่ได้ประสานกันให้มันสอดประสานกันคราวหน้าก็คงเรียบร้อยนะครับสมมติว่ายกตัวอย่างว่าทำร้ายตำรวจหรือสาดสีตำรวจเนี่ยถ้าเกิดจำนวนคนไม่เยอะมากเนี่ยผมสั่งการเด็ดขาดว่าตำรวจต้องจับกุมเลยนะแต่ถ้าเกิดในบางสถานที่เทของอะไรต่างๆในบางทีมันถ้าทำได้ก็ทำนะครับทำไม่ได้ถ้าเป็นเด็กเป็นอะไรก็ดูตามความเหมาะสมไปนะครับก็คงจะต้องปรับแผนต่อไปนะ